เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดน้องชายตอนนี้ป่วยเป็นโรคเกาต์อยู่ปวดเข่าตลอดเวลาเอนไซม์พอจะช่วยได้ไหมคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับเราจะเห็นได้ว่าโรคเกาต์มักเกิดขึ้นกับผู้มีอายุมากนั่นก็คือการปวดบวมตามข้อบางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้นเดินไม่ได้เลยนะครับโรคเกาต์เกิดจากร่างกายมีกรดยูริกสูงเกินไปโดยปกติกรดยูริกในร่างกายไม่ควรจะเกิน 6-7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้ากรดยูริกเกินกว่านี้ก็จะมีอาการของโรคเกาต์ครับเนื่องจากหากมีกรดยูริกมากกรดยูริกในร่างกายก็จะเข้มข้นและตกผลึกอยู่ตามข้อเมื่อตกผลึกตามข้อมากๆสิ่งที่แสดงออกมาก็คือมีลักษณะปูดและบวมขึ้นเหมือนลูกมะกรูดเลยนะครับบางคนเมื่อไปพบแพทย์ต้องเจาะเอากรดยูริกตัวนี้ออกกรดยูริกนั้นเป็นผลมาจากการทานอาหารที่มีสารที่เรียกว่าพิวรินเยอะเกินไปครับซึ่งพิวรินนี้มีอยู่มากในเครื่องในสัตว์สัตว์ปีกเบียร์และผักบางชนิดเช่นกระถิ่นชะอมไส้แตงกวาเป็นต้นครับและสิ่งที่น่าตกใจมากอีกอย่างนึงก็คือผู้ป่วยโรคเกาต์จะมีอาการสัมพันธ์กับโรคไตนะครับเนื่องด้วยผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเกาต์นั้นจะได้รับการรักษาด้วยยาแก้ปวดประเภทสเตียรอยด์ซึ่งลดอาการปวดทำให้อาการปวดนั้นทุเลาลงอย่างรวดเร็วแต่พอระยะเวลาผ่านไปก็จะทำให้เกิดอาการของโรคตับและโรคไตเนื่องจากต้องใช้กรองสเตียรอยด์อย่างหนักนั่นเองครับแล้วเอนไซม์จะช่วยอาการของโรคเกาต์ได้อย่างไรอย่างแรกเลยเอนไซม์จะช่วยลดอาการอักเสบและปวดข้อช่วยละลายผลึกของกรดยูริกที่เกาะอยู่ตามข้อทำให้ความเข้มข้นของยูริกลดลงเมื่อกรดยูริกเจือจางจะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์และทานเอนไซม์จะปัสสาวะบ่อยและมีอาการปวดตามข้อในช่วงแรกๆเนื่องจากเอนไซม์ทำปฏิกิริยากับผลึกที่เกาะตามข้อมาเป็นเวลานานเมื่อผลึกเจือจางลงก็จะลดอาการปวดลงตามลำดับนั่นเองครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว